ี๋ยวเราไปคุยกับท่านอาจารย์พิชัยเลยค่ะสวัสดีครับอาจารย์พิชัยครับสวัสดีครับพี่อนุมิตรครับแล้วก็น้องหน่อยครับครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์ครับครับมันจะไหวไหมครับเนี่ยข่าวลือมันออกมาเยอะเหลือเกินว่าคุณทักษิณจะพ้นโทษแล้วจะกลับมาใหม่พรรคเพื่อไทยก็เตรียมการอะไรจะเป็นข่าวลือทั้งหน้าสื่อนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมครับข่าวมันลือมาเยอะเหลือเกินเลยมาถามอาจารย์เนี่ยครับคือถ้าหากว่าเขาพ้นโทษแล้วเนี่ยเขาก็คงจะมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งในพรรคเพื่อไทยนะครับค่ะอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีบทบาทในการตัดสินใจของพรรคเนี่ยก็อาจจะมีมากขึ้นแล้วก็สามารถแสดงทัศนะต่างๆทางการเมืองก็ได้มากกว่าเดิมที่มีสถานภาพเหมือนกับติดคุกอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับครับก็คงจะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองมากระดับหนึ่งนะครับครับอาจารย์ครับเขาไม่เกรงใจประชาชนบ้างเลยนะครับ60กว่าล้านเนี่ยคือมันมีความเป็นจริงอย่างนะครับที่เราก็คงจะต้องยอมรับว่าเขามีผู้สนับสนุนอยู่ไม่น้อยอ๋อครับครับอย่างน้อยก็คือ10ล้านเสียงของที่เลือกพรรคเพื่อไทยครับค่ะก็ส่วนใหญ่ก็เลือกเพราะว่าคุณทักษิณก็มีที่เป็นอยู่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้จากการที่เวลาเขาส่งคุณแพทองธารไปดำเนินงานในพรรคตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยคะแนนของนิยมของทางพรรคเพื่อไทยก็สูงขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะตกลงจากการหาเสียงแนวทางที่เขาใช้ในการหาเสียงและก็การเกิดขึ้นของพรรคก้าวไกลค่ะหรือถ้าไม่มีพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คงจะดีไม่ดีก็คงจะกวาดเกินครึ่งอ่ะครับแต่ว่าก็สถานการณ์เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ยังคงเป็นพรรคที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยนะให้การสนับสนุนอันนี้เป็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะเราไม่สามารถปฏิเสธได้ครับเห็นภาพพจน์เลยครับเห็นภาพพจน์เลยครับแล้วข่าวเขาก็วิเคราะห์กันอีกนะครับการที่เอาอุ้งอิงมาแล้วก็จะเอามาดำเนินการเพื่อจะให้เป็นนายกต่อไปได้หัวข้อเรื่องที่เอามาก็เป็นหัวข้อเรื่องที่บันดันไปไม่ไหวคือซอฟต์พาวเวอร์ตามที่อาจารย์พิชัยได้กรุณาอธิบายให้พวกเราทราบว่ามันเป็นไปได้ยากมากมันจะไหวหรือครับมาดันสู้กับพ่อสุดหล่ออย่างพิธาหรืออย่างชัยธวัฒน์นี่มันค่อนข้างจะห่างชั้นนะครับอาจารย์คือถ้าเทียบกันในแง่ของตัวบุคคลเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะสู้คุณพิธาได้อยู่แล้วแหละทั้งในแง่ของวิสัยทัศน์ในแง่ของความมีเสน่ห์ต่อประชาชนความนิยมอะไรต่างๆแล้วก็แนวนโยบายนะเขาก็คงคือเขาเองคุณแพทองธารก็มีคะแนนนิยมระดับหนึ่งแต่ว่าเขาก็มีอะไรล่ะมีจุดบกพร่องดั้งเดิมอยู่พอสมควรแต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการพูดจาหาเสียงอะไรต่างๆเนี่ยได้ก็เก่งกว่าคุณเศรษฐานะครับก็คุณจะได้รับการเทรนมาจากบรรดานักพูดในพรรคเพื่อไทยนะไม่น้อยทีเดียวนะเขาก็เลยพูดกับคนจนอะไรต่างๆเนี่ยก็ดึงดูดใจพอสมควรแต่ว่าในแง่ของความสามารถความรู้ความสามารถเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเปรียบเทียบกับทางกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคก้าวไกลได้ไม่ว่าจะเป็นคุณพิธาคุณไหมสิริกัญญาหรือว่าคุณไอติมนะคนเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มีในมุมมองผมนะครับล้วนแล้วแต่มีสติปัญญาความคิดความอ่านเนี่ยที่ค่อนข้างจะก้าวหน้าก้าวไกลกว่าคุณแพทองธารอยู่มากทีเดียวเพียงแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนอกจากเขาจะอาศัยกระแสของคะแนนนิยมแล้วเนี่ยเขายังมีฐานในการจัดตั้งกลุ่มนักการเมืองบ้านใหญ่ที่เป็นฐานอยู่จำนวนไม่น้อยนะครับ
คือถ้าเขาคิดจะแข่งขันโดยใช้ทั้งสองขาก็คือขาหนึ่งก็คือพยายามหาคะแนนนิยมแล้วก็ขาหนึ่งเนี่ยก็คือใช้เครือข่ายของกลุ่มบ้านใหญ่ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งขันที่ที่น่าสนใจนะครับสำหรับการเมืองต่อไปในอนาคตนะครับครับครับโอ้อาจารย์วิจารณ์ได้ขาดเลยนะครับขณะนี้เนี่ยในสื่อชาวบ้านที่เล่นกันตามตลาดเขาวิจารณ์ไว้ให้ขนาดนี้เลยครับอาจารย์ตรงกับที่อาจารย์บอกแต่อาจารย์เอาเป็นภาษาวิชาการภาษาชาวบ้านเขาบอกถ้าเป็นมวยก็กระดูกคนละเบอร์ถ้าเป็นม้าก็ม้าห่างชั้นก็อย่างนี้เลยครับอาจารย์ก็ขออาจารย์ให้ทางการเมืองเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะเลยครับครับคำถามทางวิชาการเขาถามอาจารย์ว่าที่อาจารย์ร่ำเรียนมาจนขนาดนี้อาจารย์ตอบได้ไหมครับว่าเมื่อไหร่การเมืองไทยแบบบ้านใหญ่จะหมดไปเมื่อไหร่การเมืองไทยแบบบ้านใหญ่หมดไปเขาบอกว่าเมื่อนั้นล่ะครับประเทศเจริญอ้าวอาจารย์ช่วยกรุณาหน่อยมันมีพัฒนาการนะครับที่มันมีพัฒนาการในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการที่ก้าวกระโดดครั้งสำคัญเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่พรรคการเมืองที่ไม่ได้ใช้เงินในการหาเสียงเลยเนี่ยสามารถเอาชนะในการเลือกตั้งเป็นลำดับหนึ่งซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยแต่ว่าเสียงก็ยังไม่พ อที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลก็คือไม่ได้เสียงข้างมากแต่ว่าก็เป็นการเติบโตของคนรุ่นใหม่ของผู้เลือกตั้งไทยเนี่ยในยุคปัจจุบันเขาก็มีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองมากขึ้นแล้วก็เงินต่างๆหรือว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าไม่ว่าในแนวประชานิยมก็ดีหรือว่าเงินซื้อเสียงต่างๆก็ดีเนี่ยก็มีอิทธิพลต่อคนกลุ่มนี้เนี่ยน้อยลงนะก็คืออย่างน้อยก็10กว่าล้านคนเนี่ยที่ตัดสินใจด้วยความมีเหตุมีผลภายใต้ความคิดอุดมการณ์ของตนเองนะแล้วก็ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะมีพลเมืองที่มีความเข้าใจทางการเมืองมากขึ้นแล้วก็คงจะตัดสินใจในการเลือกพรรคการเมืองโดยอาศัยนโยบายอาศัยความคิดอาศัยจุดยืนทางการเมืองมากกว่าค่ะมากกว่ากระสุนนะมากกว่าเงินที่ใช้ในการหาเสียงนะครับครับแต่ว่ามันจะถึงขนาดที่ว่าจะหมดไปเลยนั้นเนี่ยมันก็คงยังไม่หมดหรอกเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องของภายในประเทศได้ไอ้ตัวเงินก็ดีหรือว่านโยบายประชานิยมก็ดีเนี่ยมันก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็คงจะต้องใช้เวลาในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้เพราะในอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ในอังกฤษเนี่ยนะเขามีกฎหมายที่ป้องกันการซื้อขายเสียงในปีค.ศ.1832ครับนั่นคือเป็นกฎหมายฉบับแรกเลยเพราะว่าอังกฤษก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนปี1832เนี่ยก็ซื้อเสียงกันแบบบ้านเราแหละแต่ว่าซื้อเสียงกันสมัยก่อนก็อาจจะไม่รุนแรงเท่าปัจจุบันแต่ว่าก็มีการซื้อขายเสียงกันแล้วเขาก็ต้องออกกฎหมายแต่บ้านเราเนี่ยแหละที่ออกมาเพื่อจะสกัดกั้นการซื้อขายเสียงแต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถสกัดการซื้อขายเสียงได้ต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก50ปีจนคนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นแล้วก็เกิดเป็นกระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วก็มีการจัดตั้งพรรคเลเบอร์ขึ้นมาพรรคกรรมกรเนี่ยนะขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีทิศทางไปในแง่ของการเลือกโดยอุดมการณ์มากขึ้นก็เรียกได้ว่ากว่าอังกฤษจะขจัดการซื้อขายเสียงได้เนี่ยก็ร่วมในปลายศตวรรษที่19ใกล้ต้นศตวรรษที่20ครับนั่นก็คืออังกฤษนะครับแต่ว่าในยุโรปประเทศอื่นเนี่ยลักษณะของการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์มาเนี่ยในช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยโดยเฉพาะในเยอรมันกับในอิตาลีเนี่ยนะครับ
ซึ่งเขาเป็นประเทศที่แพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีปัญหาเศรษฐกิจมากมายมันก็เกิดเป็นพรรคมีพรรคฟาสซิสต์อนาซีอะไรต่างๆขึ้นมาซึ่งพรรคเหล่านี้เนี่ยก็ประสบชัยชนะในการเลือกตั้งเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนประเทศจากระบอบประชาธิปไตยเป็นเผด็จการไปหนึ่งแล้วก็กว่าในยุโรปกว่าจะลงตัวก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองหลายประเทศลงตัวก็มีการพัฒนาการประชาธิปไตยที่ดีขึ้นแล้วก็เขามีบทเรียนในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งอะไรต่างๆส่วนในแถบลาตินอเมริกาเนี่ยมันเกิดกระแสของประชานิยมขึ้นมาคือไอ้กระแสของประชานิยมนะที่มันเกิดเนี่ยก็เนื่องจากว่าบรรดาพรรคการเมืองแบบเก่าๆตั้งเดิมเนี่ยเวลาเขาได้มีอำนาจเนี่ยเขาก็ไม่เห็นหัวประชาชนก็เลยทำให้ประชาชนจำนวนมากเนี่ยถูกทอดทิ้งแล้วก็มีนักการเมืองที่อะไรล่ะนักการเมืองที่หยิบยกประเด็นเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาในการแบ่งแยกประชาชนนะเหมือนกับที่บ้านเรามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยที่มีการชุมนุมเสื้อแดงที่มีการแบ่งคนเป็นสองกลุ่มว่ากลุ่มอมาตย์กลุ่มไทยอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นในแถบลาตินอเมริกาแล้วก็ในว่าเราอย่างพรรคไทยรักไทยตอนแรกเนี่ยเขาก็เอานโยบายประชานิยมเรียนแบบนโยบายประชานิยมจากประเทศแถบลาตินอเมริกาเนี่ยมาใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการที่จะประสบชัยชนะในการเลือกตั้งแล้วก็สำเร็จมาจนถึงปัจจุบันแปลว่าในนโยบายนี้เนี่ยมันก็มีอิทธิพลกับความคิดของคนมากพอสมควรเพราะว่าคนจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ถูกทอดทิ้งจากรัฐบาลกลางมาเป็นเวลายาวนานแต่ว่าหลังจากที่ช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นพิษร้ายของนโยบายประชานิยมกันมากขึ้นนะครับทำให้นโยบายประชานิยมเองเนี่ยในการเลือกตั้งเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยปีเท่าไหร่นะ66ใช่มั้ยปีเนี้ยครับไอ้นโยบายประชานิยมเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลนะพี่ครับใช่ครับอย่างไอ้นโยบายประชานิยมแบบสุดขั้วสุดโต่งแบบแจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยยังแพ้การเลือกตั้งเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าคนจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยเขาเริ่มสรุปบทเรียนแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าไอ้นโยบายประชานิยมที่แก้ปัญหาระยะสั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนมันไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริงเพราะว่าถ้าแก้ปัญหาความยากจนได้เราก็ไม่มีคนจนแบบเกือบ20ล้านในปัจจุบันหรอกเพราะงั้นเนี่ยก็บทเรียนในนี้เนี่ยทุกคนก็รู้มากขึ้นนะแล้วก็ขยายตัวมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าในโลกของไอ้โซเชียลมีเดียข้อมูลต่างๆที่มันเคลื่อนไหวเข้าถึงผู้คนในทุกระดับเนี่ยคนก็จะมีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นจากการที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้นะใครจะหลอกประชาชนก็จำมันนะอย่างเช่นเนี่ยแหละพรรคเพื่อไทยครั้งนี้แหละที่พูดจาไม่ตรงกับระหว่างก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ตรงแล้วก็เป็นนโยบายที่ไม่ว่าจะเป็นแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทหรือว่านโยบายซอฟต์พาวเวอร์ก็ตามเนี่ยหรือว่านโยบายอื่นๆก็เป็นนโยบายที่ไม่ได้คิดอย่างถี่ถ้วนรอบคอบค่ะพอคิดขึ้นมาแล้วก็ไปไม่ได้ไปหรือว่าคิดขึ้นมาภายใต้ไม่ได้รู้หลักคิดทฤษฎีอะไรต่างๆงานวิจัยมารองรับอะไรก็ไม่มีในการกำหนดนโยบายใหญ่ๆพอถูกตั้งคำถามก็ไปไม่เป็นแต่ปัจจุบันก็ยังไปไม่เป็นอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาทหรือว่าท็อปพาวเวอร์ก็ตามเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งทำให้คนก็เห็นมากขึ้นว่าต่อไปเนี่ยในการที่จะพักการเมืองใดจะคิดสร้างนโยบายขึ้นมาเนี่ยจะคิดแบบลวกๆนะคิดแบบขาดรากฐานทางวิชาการและก็ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถใช้ได้ผลอีกต่อไปนะครับครับโอ้โหชัดเจนมากเลยครับอาจารย์พิชัยครับที่ถามมาคนถามมาเยอะเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์อธิบายได้เห็นภาพพจน์ชัดเจนเลยแล้วก็ท่านก็จะได้มีความหวังส่วนตัวผมเนี่ยที่เอาคำถามนี้เลือกมาถามเพราะว่า
อาศัยเป็นผู้เฒ่าในวงการนะครับได้กลิ่นการเปลี่ยนแปลงหลัง3เดือนเนี่ยผมได้กลิ่นเหมือนเรือไททานิกได้กลิ่นน้ำแข็งนะครับแล้วยามก็บอกว่าผู้การได้กลิ่นน้ำแข็งก็เขกบานแล้วบอกว่ากูไม่เชื่อมึงหรอกแล้วก็เจอน้ำแข็งจนได้ผมก็ได้กลิ่นครับเลยถามอาจารย์นะครับผมได้กลิ่นเหมือนกันว่าน่าจะเป็นกลิ่นในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกแล้วว่ามันน่าจะถึงจุดนั้นเลยถามอาจารย์แต่ถ้ามีพัฒนาการอย่างที่อาจารย์บอกมันก็พอมีหวังนะครับค่อยๆเข้าไปทีละนิดละนิดนะครับอีกคำถามนึงนะครับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบรรดาชาวบ้านเขาบอกผมบอกว่าที่ผมดูว่าเป็นแต้มต่อเนี่ยมันจะเป็นแต้มลบมากกว่าคือผมบอกการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาลูกคุณทักษิณมาเป็นหัวหน้าพรรคเอาลูกพี่เนาะมาเป็นเลขาพรรคเนี่ยเฮ้ยมันเป็นแต้มต่อนะแต่เขามองตรงข้ามในบรรดานักปราชญ์ข้างถนนบรรดาผู้ที่เดินเขาบอกไอ้นี่เป็นแต้มลบเลยนะเขาถามผมกราบว่าพี่มันจะมีกี่คนวะที่มันเป็นลูกเศรษฐีไอ้ที่เหลือเนี่ยมันลูกกันเลวราชแบบเราอยากให้คนที่เป็นลูกเศรษฐีเกิดมามันต้องเป็นเศรษฐีนี่ตลอดพวกเรานี่ไม่มีวันลืมตาอ้าปากเลยเหรอผมไม่รู้จักก้าวไกลหรอกแต่ผมจะไปเลือกมันอย่างนี้เลยจ้าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตามหลักวิชาการแล้วมันจะเป็นแต้มต่อหรือแต้มลบกันแน่ครับคือคุณแพทองธารก็ดีหรือว่าคนที่เป็นเลขาพรรคเพื่อไทยครับลูกพี่เนาะเรียกนะครับลูกคุณเสด็จครับลูกพี่เนาะเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวทางการเมืองครับเป็นตระกูลนักการเมืองที่อยู่ในครอบงำในประเทศไทยเป็นเวลานานเหมือนกับเป็นการเมืองแบบสืบสายเลือดครับค่ะเพราะงั้นเนี่ยไอการเมืองลักษณะนี้เนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่สามารถดึงใจคนรุ่นใหม่ได้นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องมาดูที่ความสามารถการเติบโตได้ขึ้นด้วยตัวเองคือหมายความว่าเวลาเขาดูเนี่ยก็คือเขาไปดูว่าคนไหนจะเก่งเนี่ยก็คือเก่งได้ด้วยต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยเก่งไม่ใช่เก่งเพราะว่าพ่อรวยนะหรือว่าพ่อเก่งอะไรแบบเนี้ยมันคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะเขาจะชื่นชมคนที่ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองเป็นหลักนะครับส่วนคนที่อาศัยบารมีครอบครัวอาศัยบารมีญาติพี่น้องนะไอ้นั้นก็คงจะตกรุ่นไปนะหรือว่าไม่มีอิทธิพลที่จะไปสร้างความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อีกต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงคิดว่านี่แหละก็คงมันไม่ได้เป็นแต้มที่ทำให้เขาได้คะแนนเพิ่มขึ้นค่ะนะไม่ได้ทำให้พรรคได้คะแนนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรอกครับนะครับครับแล้วก็คงจะทรงแล้วก็อาจจะซุดลงด้วยซ้ำเพราะว่าเธอเองเนี่ยนะก็ถือว่ามีมนตรีอยู่เพราะว่าก่อนหน้าการเลือกตั้งเนี่ยก็ได้พูดกับประชาชนอย่างหนึ่งครับพอหลังการเลือกตั้งก็พูดอีกอย่างหนึ่งใช่ครับไอ้มนตรีอันนี้เนี่ยมันก็ติดอยู่ตลอดอะแล้วก็เวลาจะลงเล่นการเมืองเดี๋ยวก็มีคนก็งัดเอาดิจิตอลฟุตพริ้นเนี่ยขึ้นมาอะไรล่ะแสดงให้เห็นเป็นระยะนะแล้วก็เธอเองก็หรือว่าในกลุ่มคนที่จะมาเป็นนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการแสดงให้เห็นว่ามีสติปัญญาที่แก่กล้าเฉลียวฉลาดเพียงพอหรือว่าแหลมคมเพียงพอที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมาคือตอนนี้เนี่ยอาศัยการกินบารมีเก่าๆจากนโยบาย30บาทเป็นหลักนะครับเพราะงั้นเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันเรียกได้ในมุมมองผมก็คือมันหมดยุคของพรรคเพื่อไทยแล้วครับเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับบรรดาปราชญ์ชาวบ้านเขาเรียกลักษณะอย่างที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยว่าเอาลูกคุณทักษิณลูกพี่เหนาะเนี่ยเขาบอกว่าบ่มแก๊สมาไม่ได้สู้มะม่วงสุกเองไม่ได้บ่มแก๊ส มันเปรียบเทียบอย่างนี้เลยครับแล้วก็เนี่ยครับอาจารย์ครับว่าไอ้เรื่องปัญหาทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็ลุมถมเข้ามาจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเขาบอกว่าในทางการค้านะครับอาจารย์ถ้าผิดช่วยแก้ด้วยนะครับอ่านหนังสือเจอเขาบอกว่าทางตะวันตกเนี่ยเขา
ค่อนข้างจะดูถูกคนเอเชียว่าธุรกิจคนเอเชียไม่เกิน3 generation เขาบอกไปดูเลยว่าใครบริหารได้เกิน3 generation เขาให้คำจำกัดความไว้เลยเพราะส่งให้ลูกตลอดเขาบอกผิดกับที่เยอรมันที่อังกฤษเลยเรือไอ้บริษัทต่อเรือบิสมาร์กเนี่ย400ปีผ่านสงครามโลกครั้งที่1มาพังมันก็มาสงครามโลกครั้งที่2เอ้าพังมันก็เปลี่ยนไปต่อเรือพาณิชย์อีกเพราะมันไม่ได้มอบให้ลูกเลยมันเปลี่ยนมือไปตลอดอันนี้ไม่ทราบว่าจริงไหมครับอาจารย์ครับเออผมอันนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยนะครับค่ะคือในแถบเอเชียบ้านเราเนี่ยมันยังทำธุรกิจในแวดวงของตระกูลเป็นหลักไม่ได้ใช้ระบบมืออาชีพครับอย่างแท้จริงอ่ะก็คือไม่สามารถสร้างความเป็นระบบที่ต่อเนื่องให้กับองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าองค์กรอื่นๆก็ตามเนี่ยทีนี้พอมันขึ้นอยู่กับตัวผู้นำจะเป็นหลักพอผู้นำหายไปเนี่ยองค์กรก็ล่มสลายเกือบทุกวงการอย่างนะถ้าที่สังเกตเห็นนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทธุรกิจพอคนรุ่นเก่าๆที่มีความเก่งกาจหายไปคนรุ่นใหม่มาทำต่อก็ได้ไม่เท่าเก่าและท้ายที่สุดเนี่ยก็อาจจะล่มสลายไปวิธีการเลี่ยงล่มสลายได้เนี่ยก็คือต้องเอาคนมืออาชีพเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาพัฒนาสานต่อโดยไม่ต้องยึดติดกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถสานต่อได้เช่นเดียวกับพรรคการเมืองครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันขึ้นอยู่กับผู้นำเนี่ยแล้วอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าตระกูลชินวัตรหายไปเนี่ยพรรคมันก็แตกล่มสลายนะมันไม่สามารถอยู่ได้เหมือนกับพรรคอื่นก็เหมือนกันนะพรรคอย่างพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตระกูลชาญวีรกุลตระกูลชิดชอบเลือกเล่นการเมืองเมื่อไหร่ก็พรรคก็หายนะครับแต่พรรคของคุณบรรหารเนี่ยคุณบรรหารเสียชีวิตก็พรรคก็เล็กลงใช่ครับอะไรแบบนี้นะครับครับพรรคที่ผู้นำรุ่นแรกหายแล้วมีการเติบโตขึ้นมามันก็เห็นจะมีแต่พรรคก้าวไกลพรรคเดียวนะนั้นแปลว่าเขาก็เริ่มเป็นระบบไม่ยึดติดตัวบุคคลแล้วไงครับค่ะแต่ยึดติดกับตัวระบบยึดติดกับความคิดอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะดำเนินงานต่อไปได้แต่เมื่อไหร่ถ้าไปยึดติดกับตัวบุคคลนะครับมันก็ไม่เกิน3 generation อย่างที่ว่านะครับครับแล้วภาพอย่างที่อาจารย์พี่ชายว่าเลยนะครับภาพที่เราดูในเมืองไทยเราก็ไม่อยากจะพูดนะครับที่เอามือลูกสาวทักษิณขึ้นมาเหมือนจะจูบแล้วบอกไม่ได้จูบเอามาแตะอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเมืองนอกเขาวิจารณ์หนักกว่านั้นเยอะเลยนะครับพูดแล้วเดี๋ยวโดนหาว่าหมิ่นประมาทเลยคือการดึงหวานแล้วมาแต่งเนี้ยเมืองนอกเขาก็รับไม่ได้เลยครับครับเพราะในเมืองนอกเขารู้ว่าไอ้ลักษณะพ่วงกำนองแบบนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรครับเพราะมันเป็น culture ในอดีตของเขาครับนะที่อะไรล่ะอัศวินจะต้องแสดงพ่วงกำนองในการสวามิภักดิ์ต่อคนที่เป็นเจ้านายครับนั่นก็เหมือนอย่างนั้นแหละก็เลยก็มันก็เป็นนั่นแหละก็ไปทำเองอ่ะนะไปคือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองก็ถูกมองอย่างนั้นแต่ยิ่งไปแสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นมันก็เหมือนกับเป็นอะไรล่ะเป็นหลักฐานที่ไปมัดตัวเองแทนที่จะพยายามทำตัวเองให้มีความเป็นอิสระให้เหมาะสมกับตำแหน่งอำนาจคืออย่างน้อยๆเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็เป็นตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นประมุขฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนนะครับก็ถือว่าไปพอไปแสดงท่าทีแบบในลักษณะเหมือนกับสยบยอมต่ออำนาจที่เหนือกว่าตัวเองเนี่ยมันผมเป็นประชาชนก็เหมือนกับรู้สึกถูกตบหน้าเหมือนกันใช่ใช่ครับใช่ครับเนี่ยครับถึงแม้ว่าเรารู้ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่พอเขาแสดงมาเปิดเผยเนี่ยเราก็มันรับไม่ได้ครับครับครับแล้วภาพที่พ่อนายกเศรษฐาเศรษฐาเรียกอธิบดีกรม DSI มาดูเนี่ยเอามาประกบกันแล้วคนเขายิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลยครับบอกมันอะไรกันเนี่ยนี่คือลักษณะนายกรัฐมนตรีเมืองไทยหรือนะครับเขาถามกันเนี่ยอาจารย์ครับการที่เขาไปต่างประเทศบ่อยและการที่ไปเยี่ยมชาวบ้านบ่อยเนี่ยมันมีเสียงถามมาบอกว่าหนีการอภิปรายในสภาหนีการทำงานที่ทำไม่เป็นหรือเปล่าแล้วไปมาแล้วเนี่ย
เงินที่จ่ายไปในการเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปเยี่ยมอะไรต่ออะไรวันนี้ก็ไปพบมะเร็งมะเลอะไรเนี่ยมันได้ผลมามีอะไรบ้างที่บอกว่าคุ้มค่าในมุมมองของอาจารย์มีตรงไหนมั้ยครับที่ไปแล้วมันได้ผลมาคุ้มค่ามันยังประเมินยากอยู่ครับเพียงแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาทำมันก็ถ้าพูดภาษาบริหารก็คือจัดลำดับความสำคัญเนี่ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะนะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาของประเทศที่เป็นปัญหารากฐานไม่ได้ให้ความไม่ให้น้ำหนักกับสิ่งที่สำคัญที่ควรจะแก้ก่อนไปให้น้ำหนักกับเรื่องที่มันแบบเป็นกระพี้อ่ะนะเป็นหลักนะซึ่งก็ไม่ได้มีส่งผลอะไรต่อการแก้ปัญหาประเทศแต่ทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยมันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันที่พอจะเห็นได้ชัดเจนไปชักชวนคนมาลงทุนไม่รู้เท่าไหร่แต่มันยังไม่รู้เลยว่าจะมีใครมาครับบ้างหรือเปล่าถ้าเวลาเขามาเนี่ยมากกว่านักลงทุนเหล่านั้นจะมาลงทุนเนี่ยเขาไม่ถ้าเขาลงทุนเนี่ยเขาคงจะต้องมาตรวจสอบเงื่อนไขโครงสร้างพื้นฐานกฎหมายอะไรต่างๆของประเทศไทยเยอะเลยนะก็จะมาลงทุนนะรวมทั้งนโยบายที่ไปเปิดรับให้นักท่องเที่ยวจีนหรืออะไรต่างๆเข้ามาก็ล้มเหลวล้มเหลวเป็นประเด็นที่ผมก็เคยพูดอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยไม่ได้มาอย่างที่เขาที่ประเทศไทยคาดหวังหรอกเพราะว่าเขาส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของเขาแล้วเขาก็ไม่อยากให้คนเนี่ยออกมานอกประเทศเท่าไหร่ช่วงนี้นะครับไปดูชาวบ้านนั้นก็คงจะไปพยายามที่จะไปแสวงหาความนิยมนะในระดับหนึ่งส่วนเรื่องที่จะต้องทำจะต้องแก้จะต้องนั่งคุยนั่งปรึกษาหารือกันอย่างซีเรียสจริงจังแล้วก็ออกมาให้มันชัดเจนเลยเนี่ยผมว่าแกไม่ค่อยแอบหนักเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ครับน่าจะเอาอย่างไรแล้วก็ทำแต่เรื่องฉาบฉวยเป็นหลักฉาบฉวยแล้วก็โชว์นะครับเหมือนเดินสายโชว์อะไรแบบนี้ใช่ครับเรื่องนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยท่านอาจารย์พิชัยได้พูดในรายการช่อง13ว่าไม่ได้ตามเป้าหรอกครับแล้วก็ไม่ได้จริงๆอาจารย์เนี่ยคนเขามาบอกว่าเหมือนแกเข้าฝันมาหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเอ้ยมันเป๊ะอย่างนี้ว่ะตอนแรกเขาอาจารย์พูดวันนั้นนะผมจำได้บอกว่ามันไม่ได้ตามเป้านะเขาต้องเที่ยวในประเทศหลายคนบอกเฮ้ยอาจารย์พี่ชายแกฝันหรือเปล่าพอออกมาเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ดูตามหลักการไม่ได้ฝันนะครับฮะอันนี้ผมมีข้อมูลคือมีเพื่อนที่เป็นอาจารย์ชาวจีนอยู่เขาคุยให้ฟังอ๋อครับมีหน้าโอ้แต่แหละก็เลยมาบอกเขานึกว่าอาจารย์พี่ชายเลี้ยงกุมารทองคอยกับสิบครับโอ้คำถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับทางวิชาการวันนี้ทางวิชาการหนักเลยคอยลุมถามอาจารย์กระแหลกเลยเขาบอกว่าการที่รัฐบาลเศรษฐาเศรษฐาเนี่ยเอาปัญหามาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยตามหลักวิชามันถูกเหรอครับปัญหาเขาเอาปัญหาอะไรมาเป็นวาระแห่งชาติหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นอย่างเรื่องบัญญิงกันเอามาเป็นวาระแห่งชาติไอ้นี่ก็เอามาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันถูกแล้วครับมันเป็นวาระแห่งชาติมันน่าจะมีที่มาที่ไปแล้วเป็นออกมานะครับไม่ใช่ว่าเด็กไปยิงกันแล้วต้องเป็นวาระแห่งชาตินะคือไอ้นั้นก็เลิกไปหน่อยนะถ้าเขาทำแบบนั้นนะครับคืออาจารย์เอาอะไรเป็นปัญหาเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยต้องมีการคุยกันให้มันตกผลึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าไอ้คำว่าวาระแห่งชาติเนี่ยโดยนัยยะเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเรากำลังจะทุ่มเททรัพยากรทั้งในแง่ของการแก้ปัญหานั้นหรือว่าในแง่ของการพัฒนาก็ได้นะก็เป็นเรื่องที่ต้องระดมสภาพกำลังระดมทรัพยากรเข้าไปดำเนินการในเรื่องนั้นๆนะเพราะงั้นเนี่ยการที่จะกำหนดเรื่องอะไรเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยมันก็คงจะต้องผ่านการพูดคุยการถกเถียงกันมากพอสมควรไม่ใช่พอเห็นเรื่องอะไรเป็นปัญหาขึ้นมาบอกว่าอ้าวเอาเรื่องนี้เป็นปัญหาวาระของชาติเรื่องนั้นเป็นปัญหาวาระของชาติอย่างเงี้ยก็คือมันเป็น
วาระของชาติทุกเรื่องหรือบอกมันเป็นวาระของชาติทุกเรื่องก็คือมันเท่ากับไม่มีเรื่องไหนเป็นวาระของชาติเลยเออใช่เขาถามอาจารย์ไปเขาบอกเขางงฮะก็แหละก็แม้กระทั่งการสร้างภาพยนตร์บอกจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะดันให้เป็นวาระแห่งชาติไปเลยก็มันอะไรกันเป็นวาระแห่งชาติหมดเลยเหรอครับคือมันจะต้องจัดลำดับความสำคัญอ่ะเพราะคิดในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยก็ต้องคิดลำดับความสำคัญมาสักอาจจะสัก 3-5 เรื่องก็ได้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราคิดว่าอันนี้แหละที่เป็นเรือธงที่สำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศเดินไปข้างหน้าแล้วก็จากนั้นก็ทุ่มเททรัพยากรไปในการที่จะดำเนินงานนะซึ่งวิธีคิดในนี้แบบลักษณะนี้นะผมว่าคุณเศรษฐาและก็รัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมว่าเขาคงจะไม่แน่เฉพาะเมื่อก่อนตอนที่เขาเป็นไทยรักไทยเนี่ยมีบางส่วนเขาก็มีวิธีคิดแบบนี้คือบางระดับนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่รู้หายไปไหนหรือว่าเบลออะไรหรือเปล่าไม่ทราบไม่แน่ใจนะมันก็เลยวิธีคิดแบบในเชิงยุทธศาสตร์แต่แท้จริงเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นมันเป็นเลยเรื่องเป็นเล็กๆเล็กๆน้อยน้อยๆแล้วก็พูดกันเป็นอะไรล่ะปัญหาประจำวันอ่ะมันได้เป็นปัญหาวาระของชาติแต่อย่างใดนะครับค่ะครับแหมชัดเจนมากเลยครับกราบขอบพระคุณครับอาจารย์พิชัยครับขอบคุณนะครับที่กรุณามาให้ความรู้นะครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับโอ้โหเห็นไหมท่านมีข้อมูลรอไม่ใช่กุมารทองบอกไอ้ใครบอกว่าเฮ้ยวันนั้นอาจารย์พิชัยกุมารทองบอกเลยว่านักท่องเที่ยวจีนไม่ได้ตามเป้าเพราะตอนนั้นที่อาจารย์พูดอะใครๆก็บอกได้ตามเป้าหมดเลยยกเลิกวีซ่าเอ้ยมันมาถล่มทลายก็บอกเฮ้ยไม่ได้นะจีนก็ไม่ให้นั่นวันนี้ท่านบอกมาขยายแล้วไม่ได้กุมารทองบอกเพราะว่าแกมีเพื่อนเป็นคนจีนแล้วให้ข้อมูลมาใช่นี่แล้วนักวิชาการตัวจริงเลยเห็นไหมเป๊ะเลยที่ตัวท่านอาจารย์วิชัยพูดตอนท้ายเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าทางพรรคเพื่อไทยนั้นเขารู้สึกว่าเขาหลงอะไรหรือเปล่าซึ่งมันผิดกับตอนที่เป็นพรรคไทยรักไทยรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป๋อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้คือวิเคราะห์กันเป็นแบบเราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางก้าวไกลได้หรือเปล่าคะทำให้ทางเพื่อไทยเหมือนก็วนๆนิดนึงก็คือเอาเรียกว่าเฟ้อฟ้าอะไรกันภาษาต่างก็เรียกเฟ้อฟ้าอุ้ยจะสู้ก้าวไกลก็สู้อุ้ยจะทำคะแนนก็เอาอุ้ยจะดันอุ้งอิงเป็นนายกต่อไปก็เอาอุ้ยจะเอาลูกพี่น้องมาเป็นนี่มันก็เลยสับสนโอลหม่านเลยเฟ้อฟ้าอาจจะเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าตอนที่ว่ามีการเลือกตั้งแล้วทางพรรคก้าวไกลนั้นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งทางคุณทักษิณเองก็ยินดีกับทางก้าวไกลจริงค่ะแต่ก็เหมือนกับพูดเหมือนกับประมาณว่าก็จะมีการผลักดันให้คนรุ่นใหม่นั้นให้เพื่อไทยนั้นมีพลังของคนรุ่นใหม่ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเพื่อที่ว่าจะเตรียมตัวเลือกตั้งในครั้งหน้าด้วยหรือเปล่าคะนี่แหละที่เมื่อกี้ผมถามอาจารย์พี่ชายก็เพราะว่าเอาคุณอะไรเนี่ยเขาต้องเรียกคุณอุ้งอิงเพราะนั้นจะเห็นว่าผมไม่เคยเรียกไหมแล้วผมก็เรียกคุณไหมบ้างเพราะว่าอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเขาเรียกคุณมากูก็เรียกคุณไปก็มันไม่ใช่ว่าพอมาเป็นอุ้งอิงแล้วมันจะทำแล้วก็ทุกอย่างดันไปหมดอย่างคุณไหมเนี่ยเขาเอาเฉพาะเรื่องที่เขาถนัดเขาเอาเฉพาะเรื่องเงินแล้วเขารู้จริงเขาเป็นคนเปิดเองว่าก็ปีญี่ปุ่นตอนแรกไม่มีเลยโอ้โหจะมาในทั่วโลกจะต้องทึ่งทั่วโลกจะต้องเอาอย่างทั่วโลกจะต้องชมว่าเมืองไทยเก่งกู้เงินมาแจกเนี่ยกูเก่งอย่างนั้นอย่างนี้เอามาจากญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นทำไปแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วก็ได้ผลเพียงแค่นิดเดียวแล้วก็ในขณะเขาแจกทุกคนนะใช่ค่ะไอ้นี่บอกแจกทุกคนกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วบอกเอาไม่เอาแล้วพอคนทักว่าเอาคนที่เงินเดือนเกิน 70,000 ไม่ได้เอาออกอย่างนั้นมึงก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วดิก็ไม่ได้กลับเป็นนโยบายช่วยคนจนดิแต่ก็ไปได้เห็นไหมถึงเกิดยี่เรียกเศรษฐาเศรษฐาแล้วยิ่งทางสภาพัฒน์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกปรากฏว่าข้อมูลจริงๆนั้นปัญหาอยู่ที่รัฐมันไม่ได้อยู่ในส่วนของการบริโภคอีกถูกต้องเลย เพราะว่ารัฐไม่ยอมจ่ายเงินออกมาวันนี้ที่มันติดลบมันติดลบรัฐติดลบมึงไอ้ยาไม่ได้ติดลบกูไอ้เว้นแล้วมึงก็มาโทษกูก็เลยยิ่งตอกย้ำไปว่าตอนนี้ทางรัฐบาลนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาที่ผิดจุดหรือเปล่าใช่ใช่อันเนี้ยมันวันนี้เขาลอยกระทงใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเรียกว่าถ้าเศรษฐาไปลอยกระทงนะกระทงจะไปคนละทางเคยฟังเพลงไหมกระทงหลงทางวันนี้ท่านไปลอยที่จังหวัดสุโขทัยก็นั่นแหละกระทงแม่งหลงทางเลยละมึงแหมว่าเขามาเหนือไปใต้เลยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเอ้าเวลาหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวไปต่อในเรื่องของการเมืองกันต่อรับรองเขาว่าเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนนะค
ครับเอาละครับออยกับผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เอาเริ่มเกิดอะไรได้นะเราก็เลย